สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้าทอบ้านศรีเมืองยูตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะวันนี้เราก็จะมาศึกษาขั้นตอนการทำนะคะว่ากว่าจะได้ผ้าทอมาเราจะได้กันยังไงนะคะเราก็เชิญเข้าไปรับชมได้เลยค่ะเดินไปเลยนะเดินตามมุนเนี่ยเดินดูผ้าเลยก็เหมือนเดินอุกยานี่ยังมีอยู่แต่มดจากรุ่นหญ้าไปรุ่นลูกรุ่นหลานมีแล้วแล้วนี่ก็จะไปได้ใส่และผ้าทอนี้เราเป็นมีมากี่ปีแล้วผ้าทอโหตั้งแต่หญ้าเกิดมาก็หันยายหันมอนคนตอเนี่ยหญ้ากลัวจะมามดเอารุ่นหญ้าเขาเนี่ยนี่แหละเนาะค่ะแม่ก็ถ้าฮือน้องเพลมันเยี่ยมมากับเนี่ยครับ มันน่าจะทำตัวนะฮัดทำหาทำไว้อันนี้ก็เป็นสินค้าส่งออกแม่นแล้วเนาะแม่นละเป็นสินค้าโอท็อปแม่นส่งไปที่ไหนคะมันกระทรวงมันไปกรุงเทพแล้วจากที่ท่านเปิ้ลก็จะรับไปในเมืองกลางทางเดี๋ยวก็ติดต่อมาต่างจังหวัดไม่มีทั่วไปถ้าอยากไปทางกรุงเทพไปหาไม่เอามือเพราะว่าจะเปิ้ลมาติดต่อท่านเดี๋ยวจะไม่เอาจากนี่ไปย่าขั้นตอนการแยกนี่มีอย่างห้องนะมันก็จะมีกีแล้วก็จะมีเส้นได้แล้วเขาพื้นถ้าทำมาทำลายเขาก็ทำมาดันดอกดันแล้วก็มาเก็บเป็นเขาเก็บเป็นเขาแล้วเขาก็อย่าเวลาเขาโตเขาก็เอาไม่ลากตอดรอไปโตมาเมื่อจะเป็นดอกออกมาอย่างนี้
ถ้าเขาจะทำถ้าจะทำสีเขาจะทำสีเขาจะทำเนื้ออี้เขาก็ใช่ว่าเวลาทำว่นไฟเนี่ยว่นก็อันนี้นี่ตีว่นไฟเนี่ยน้ำปันเนี่ยเป็นห้องว่นนี่เป็นห้องว่นเครื่องว่นเนี่ยเวลาเขาทำมาเขาได้ไปควักไฟไว้ควักไฟไว้แล้วเขาเอามาว่นนี่เอามาแต่งสีแต่งอย่างออกมาไฟนะใช่ที่คงไฟยังก้อนนี้เฮาจะมีสีเดียวอีหรอลวดเป็นเดี๋ยวนี้หาทําสีขึ้นมาตอนนี้ถ้าทํานี่มีอ่ะมันจะโตกับคือยื่นไปเลยมันเดียวแก้หัวคิดกันขึ้นมาแต่งขึ้นมาทําดอกทําดวงทําสีสันขึ้นมาง่ายๆนี่อ่ะโอเคอันปาใช่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